ช่วงปฏิบัติการรักมิชชั่นออฟเลิฟวันนี้พามาแอลเมืองเหนือกับตัวแทนละอ่อน2โรงเรียนดังของจังหวัดลำพูนกันเลยครับโรงเรียนธีรการบ้านโฮมแล้วโรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์แค่เปิดตัวมาก็ไม่ธรรมดาซะแล้วไปพบกับพิธีกรชูรักชูรสสัญจรกันเลยครับวันนี้พี่จ๊ะดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนที่จังหวัดลำพูนนะครับก็กราบสวัสดีนะครับคุณหมอนะครับสวัสดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับสวัสดีผู้บริหารสถานศึกษานะครับวันนี้แฮปปี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือรักในวัยเรียนเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตจริงหรือไม่จริงไหนใครไม่เคยมีรักในวัยเรียนยกมือให้ดูหน่อยครับเด็กลำพูนมีรักในวัยเรียนกันทุกคนเลยอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากขอเสียงปรบมือให้กับกูรูรักของเราครับคุณหมอพันศักดิ์สุกระเลิกครับผมเชิญครับคุณหมอครับอันนี้มีอะไรจะแนะนำเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาคุยกันหรือเปล่าครับคุณหมอครับเขาบอกคนเราต้องมีความรักครับผมเพราะฉะนั้นรักในวัยเรียนถ้าเกิดจะเปลี่ยนชีวิตก็รักเรียนหนังสือนั่นนะครับเพราะถ้ารักแฟนบางทีมันก็เปลี่ยนไปเป็นแม่คนนะครับและถ้าไม่เป็นแม่คนมันก็เป็นแม่ซึ่งทำลายคนครับไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่ากับทั้งสองทีมนะครับทีมที่หนึ่งเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะทีมอ่ะจริงดีทีมทีเคบีอีอีอูปุ๊บชี้ปั๊บมั่นใจสุดๆแม่เปิดออกมาสาวจีทีมอ่ะจริงดิเปิดมาได้จริงส่วนบ่าวน้อยทีมทีแคบีอีอีอุ๊อุ๊เปิดได้ไม่จริงทีมไหนจะจัดเต็มจัดหนักให้เวลาระดมสมองกันนิดนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมแรกก่อนเลยครับผมรักในวัยเรียนคือจุดเปลี่ยนของชีวิตความรักโดนดวงจิตให้ก้าวไปถึงฝันไกลเรียนรักเรียนวิชาเติบใหญ่มาทุกแค่ไหนข้ามอุปสรรคได้ด้วยดวงใจที่มั่นคงเพื่อนๆ เคยฟังเพลงนึงไหมคะที่บอกไว้ว่าความรักคือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อฉันรู้จักและฉันได้มาพบเธอมันทำให้ฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหัวใจฉันไปได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยพบเจอทุกคนคงเคยดูเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมาแล้วน้ำกับพี่ชนน้ำนี่จากตัวดำมอยดำมอยมาเลยนะเพราะความรักรักพี่ชนก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ขาวขึ้นทั้งนี้ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งใจเรียนมากขึ้นจากที่30มาอยู่อันดับที่1ได้เพราะว่าความรักถ้ายังไม่เชื่อนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ลองมีความรักดูสิคะเพื่อนๆอาจจะสวยขึ้นสูงขึ้นขาวขึ้นหรือว่าก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ไม่รู้ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับน้องๆครับไปฟังความคิดเห็นของอีกหนึ่งทีมนะครับว่ารักในวัยเรียนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงหรือไม่ทีมที่สองเชิญออกมาเลยคนที่ฉลาดรักจะไม่ยอมให้ความรักมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะถ้าเขารักเราแล้วเขาก็ต้องรักในความเป็นตัวของตัวเราอย่างนางเอกเกาหลีติ๊งต้องแต่ก็สามารถมัดใจพระเอกเกาหลีได้ความรักไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้หรอกครับเคยฟังกันไหมครับเพื่อนๆรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่ว่ารักแฟนรักแฟนแต่อย่างเดียวเราก็ต้องรักเพื่อนรักคุณครูรักพ่อแม่รักพี่น้องในวัยเรียนได้ใช่ไหมคะคนสวยอย่างพวกเรานะคะ3คนนะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อแสวงหาความรักหรอกค่ะถ้าคนเราทุกคนเนี่ยมีความรักและสามารถปรับปรุงตัวเองให้เรียนดีขึ้นได้จริงเนี่ยรัฐบาลไทยทุกวันนี้ก็คงไม่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องปัญหาของเด็กไทยนะคะขอย้ำอีกทีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้สงสัยนิดนึงว่าอย่างทีมเราเนี่ยสวยทั้ง3คนเวียสุกลวัฒน์ลำพูนค่ะถ้าแกเวียฉันก็น่าเดทแล้ววะเจ้าถวยกล้วยทอดโอ้ยแป้นแล่นลึกเข้าตึกแขกเรียกสั้นๆยังไงว่าเสนอตัวอาถามว่าเสนอตัวของชลภูเรียกว่าแฮนครับรักในเรียนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตน้องแฮนจริงหรือเปล่าสำหรับผมเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเปลี่ยนครับจากแต่ก่อนก็ดูดีเดี๋ยวนี้ก็ดูดีไปอีกอู้ตายแล้วใช่แล้วนะหลายคนอาจสงสัยว่าอีนี่โกหกตัวเองหรือเปล่าเออใช่โกหกตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นรักแฟนก็เปลี่ยนรักน้องเปลี่ยนรักพ่อแม่เปลี่ยนหมดแต่รักแฟนเปลี่ยนมากที่สุดน้องผู้หญิงที่ประจำการอยู่ตรงเสาอุ้ยตายแล้วแฮนขอเป็นแฮน2ละกันแฮน2พี่อนุญาตจ้ะหนูขอค้านว่าไม่จริงค่ะทำไมจ้ะก็อย่างหนูเนี่ยเคยมีความรักมามากพอสมควรแล้วนะคะมากพอสมควรแล้วขอให้ว่ามาเลยดีกว่าว่ากี่ครั้งครับ2ครั้งค่ะ2ครั้งยังไงต่อเลยครับผมในเมื่อเรารักเขาเขาก็รักเรามันเรื่องอื่นก็ไม่สำคัญก็คือสำคัญที่ว่าเรารักกันพอแล้วคิดว่ารักในวัยเรียนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงหรือไม่ครับจริงดีกว่าค่ะเออทำไมถึงจริงครับให้เหตุผลสนับสนุนนิดนึงก็ถ้ามีรักในวัยเรียนนะคะก็อาจจะยังไงทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเออทำตัวแบบดูดีอะไรทั้งนั้นทำตัวแบบดูจุดเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยก็คือเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นทำตัวไฮโซค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นขอทำท่าไฮโซให้ดูสักหนึ่งท่าได้ไหมครับรักในวัยเรียนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงหรือไม่จริงครับการเรียนที่ดีขึ้นจุดเปลี่ยนของความรักในวัยเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ตรงคำว่าเรียนหนังสือดีขึ้นไหมชีวิตเราดีขึ้นไหมคนรอบข้างเรามีความสุขไหมสมมติถ้าเกิดน้องๆรักกันในวัยเรียนนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายชอบด้วยชีวิตจะมีความสุขไหมครับน้องๆครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทำให้พ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งเกิดไม่ค่อยจะสบายใจมันจะเริ่มมีความสุขไหมครับไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้าความรักที่น้องๆเกิดขึ้นในวัยเรียนนั้นทำให้รอบๆตัวเราดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็จะเป็นในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเรียนแบบสังคมซึ่งเขามีความรักแล้วเขามีพฤติกรรมที่ไปอยู่กัน2ต่อ2และมีความรักที่ลึกซึ้งจนกระทั่งบางทีผู้หญิงตั้งท้องออกมาแบบนั้นดีไหมครับแบบนั้นก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรักแล้วจึงต้องจำเอาไว้ว่ารักใครแล้วต้องรักด้วยความเมตตานะครับอยากจะให้คนที่รักมีความสุขรักใครแล้วต้องกรุณาอยากจะให้คนที่รักพ้นทุกข์รักใครแล้วต้องมุทิตายินดีเมื่อคนที่รักมีความสุขและน้องเมื่อรักใครแล้วจำไว้นะครับสิ่งที่น้องต้องมีมากที่สุดครับคืออุเบกขาครับถามว่าทำไมครับเพราะเวลาเรารักใครแล้วเราบอกอะไรเขาบอกอะไรเธอจะเชื่อไหมครับไม่เชื่อหรอกคุณเอ้ยนี่มันคิดเกินไปมันแปลกครับมันแปลกแต่จริงคนไกลตัวทำอะไรผิดพลาดให้อภัยได้ไอ้คนที่บอกว่ารักทำอะไรผิดพลาดไม่ให้อภัยเลยแม้แต่นิดเดียวน้องจะต้องผ่านอันนี้ให้ได้นะครับข้อสรุปรักในวัยเรียนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตแต่จะต้องเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นนะครับมีความหวังเรียนหนังสือกันให้ดีขึ้นให้คนรอบข้างยอมรับแล้วเราก็รักกันได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับผมโอ้โหสรุปแล้วก็คือรักในวัยเรียนนะครับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตจริงหรือไม่จริงๆแล้วจริงนะครับแต่ว่า
หลังจากเปลี่ยนแล้วจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะครับทำไมผู้หญิงเรานะคะถึงต้องยอมผู้ชายกันง่ายๆด้วยคะไม่ว่าไม่ว่าเมื่อไรแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว